ดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุอุณาพรมเป็นประจำนะครับทาง Gifferin Channel กับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับที่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ท่านติดตามชมรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบท่านจะพบว่าชีวิตของแขกรับเชิญท่านนี้มีสีสันที่น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวครับผมกำลังกล่าวถึงท่านผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ของธุรกิจเครือข่าย Gifferin คุณรายาสุดสายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับก็ต้องบอกว่าพี่รายาเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกที่สดใสมาโดยตลอดเลยเราเห็นกันมาแล้วก็รู้จักกันมาหลายปีมากนะครับบางท่านก็อาจจะรู้จักคุ้นเคยกันมานานแต่ว่าบางคนที่เป็นท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่เนี่ยอาจจะเพิ่งมาได้รับฟังเรื่องราวของคุณรายาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้ชวนคุยนิดนึงครับท้าความไปถึงอดีตที่ไม่นานมานี้ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในวัยเด็กที่บอกว่าไม่นานเพราะตอนนี้ก็ยังดูเด็กอยู่นะครับในวัยเด็กแล้วคุณรายาเป็นคนพื้นเพที่ไหนเกิดที่จังหวัดไหนแล้วครอบครัวชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเด็กของเราเป็นยังไงบ้างครับค่ะเกิดที่จังหวัดกระบี่ค่ะครับเกิดที่จังหวัดกระบี่แล้วก็เกิดมาเรียกว่าเกิดมาในครอบครัวบุญเลยค่ะเกิดมาแทบจะนโมตัสสะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เลยค่ะครับเพราะตั้งแต่จำความได้เนี่ยค่ะคุณพ่อเกิดมาก็ได้ยินแต่เสียงสวดมนต์เพราะคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่สวดมนต์ตลอดเวลาและทำให้สิ่งแรกที่เรียนรู้เลยก็คือเป็นคนที่นั่งสมาธิเป็นมาตั้งแต่3ขวบแล้วก็สวดมนต์เป็นอิติปิโสเป็นมาตั้งแต่ 4-5 ขวบซึ่งเรียนรู้ได้ดีป่าทุกอย่างเลยค่ะครับค่ะคและหลังจากนั้นก็เกิดหลังจากที่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าโรงเรียนนะคะคก็เกิดมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำไร่ทำนาแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้ทำกับเขาหรอกนะคะเพราะว่าเราได้รับการดูแลอย่างดีมีพี่น้อง8คนคตัวเองก็เป็นคนที่4ก็มีพี่สาว1คนพี่ชาย2คนน้องชายอีก3คนน้องสาวคนหนึ่งนะคะ8คนเป็นลูกสาว3คนพี่น้องเยอะเหมือนกันนะพี่น้องเยอะค่ะแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะแล้วก็ญาติเยอะญาติเยอะค่ะครับแล้วก็ตัวเองเป็นลูกสาวคนกลางครับค่ะก็มีพี่สาวดูแลแม่ดูแลแล้วก็พ่อดูแลก็เรียกว่าถูกทำตามใจมาตั้งแต่เด็กๆค่ะครับครับก็กลายเป็นคนที่สบายๆนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรคุณย่าหรือว่าคุณยายก็จะทำขนมขายครับก็มีขนมกินมีข้าวกินเพราะบ้านเรามีนาใช่ไหมคะมีควายมีวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมีลุงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านเมื่อตอนเด็กๆเพราะฉะนั้นในวัยเด็กก็ว่าไปแล้วก็เป็นชีวิตที่ปกติราบเรียบไม่มีไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรเกิดก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะครับแล้วตอนเด็กๆตามธรรมชาติของเราเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็มีความฝันว่าเราเนี่ยเรียนจบออกมาแล้วเราอยากที่จะทำอาชีพอะไรตอนเด็กๆเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะทำอาชีพอะไรหรือโตขึ้นมาอยากจะเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับจริงๆแล้วคุณพ่ออยากให้เป็นมโนราไม่ได้คิดเองค่ะคุณพ่อคิดคุณพ่อบอกว่าแบบเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูอ่อนแอนเอาอะไรสอนแล้วได้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมนะคะตอนเรียนหนังสือนี่ก็มีแต่คนให้รำให้เป็นนางนพมาศทำอยู่แต่แบบนี้ตัดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นเด็กกิจกรรมพอโตมาก็ตัวเองไม่ได้คิดเองแต่คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวโตมาคุณพ่อจะสอนให้รำมโนราโอเครำมโนราก็รำมโนราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ในใจลึกๆของตัวเองอ่ะนะเคยฝันว่าอยากจะท่องโลกซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาชีพอะไรใช่อยากจะไปทั่วโลกเลยใช่อยากจะต้องเที่ยวทั่วโลกแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรได้แต่คิดได้แต่ฝันนั่นคือความฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะว่าอยากจะไปทั่วโลกเลยตรงไหนที่แบบเราไปได้เราจะไปให้ถึงและในที่สุดเราได้ทำอะไรฮะระหว่างคุณพ่อฝึกรำมโนรากับเราอยากเดินทางไปทั่วโลกชีวิตพอโตขึ้นจากเด็กไปสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นไปสู่วัยสาวเป็นไงบ้างฮะก็หลังจากที่คุณพ่อจะเป็นมโนรานะคะเหตุการณ์ก็เปลี่ยนผันเพราะว่าตัวเองก็ไปเป็นนักร้องโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ทำกิจกรรมจนไม่มีเวลาที่จะได้ฝึกมโนรากับคุณพ่อจนคุณพ่อเองเนี่ยก็มีกิจกรรมของตัวเองก็คือเป็นคนของสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลายเป็นว่าไม่ได้จูนกันไม่ได้เจอกันก็ทำให้ตัวเองก็เรียนไปตามภาษาเด็กนะคะพอมัธยมต้นเนี่ยก็ไปอยู่กับญาติอยู่กับญาติก็เรียนหนังสือไปก็ญาติก็เป็นครูอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละค่ะก็สบายสบายนะคะก็เรียนเก่งแต่ก็จะเน้นกิจกรรมเหมือนเดิมพอมอต้นมอต้นเสร็จก็มาอยู่มอปลายก็มาเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดนะคะก็ยังคงเป็นเด็กกิจกรรมอยู่เหมือนเดิมเอาคุยบ้างรำบ้างก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะคงเหมือนเดิมแล้วตัวเองเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรียนจบมาแล้วมาอยู่ที่กระบี่เนี่ยเรารู้สึกสังคมมันแคบนะเราเป็นคนที่แบบอยากท่องโลกใช่ไหมอยู่กระบี่มันจะได้ท่องได้ยังไงโลกใช่ไหมคะมันก็แค่กระบี่ใช่ไหมอะทีนี้ก็เลยปรึกษาคุณพ่อว่าถ้าเกิดว่าเรียนจบเนี่ยอยากจะไปเรียนกรุงเทพได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็
็ไปเรียนมัธยมปลายคุณพ่อก็เลยส่งมาอยู่กับเพื่อนที่กรุงเทพก็ทีแรกว่าจะเข้ามาเรียนต่อแต่พอมาอยู่กับเพื่อนคุณพ่อที่กรุงเทพเนี่ยค่ะกลับไม่ได้เรียนเพราะว่าเพื่อนคุณพ่อเนี่ยก็มีร้านอาหารเขาก็ไม่ช่วยเก็บตังค์อีกเขาก็อยู่ที่ที่สีลมค่ะเช้าขึ้นมาตื่นแต่ตีสี่ขึ้นมาช่วยเป็นแคชเชียร์พอหลังจากจบจากแคชเชียร์ก็เอาเงินไปเข้าแบงค์หมายถึงว่างานเราเสร็จเอาเงินไปเข้าแบงค์ดูแลเก็บสตางค์นี่อยู่ประมาณกี่ปีฮะก็อยู่สัก2ปีได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเราจะท่องโลกได้ยังไงคือความฝันมันยังอยู่นะคะครับครับก็เลยบอกว่าบอกกับที่ร้านว่าขอไปหางานทำดีกว่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรไปก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไปสมัครงานที่บริษัท ICC ครับ ICC International Cosmetic ของดร.เทียมนะคะครับตอนนั้นที่ระยะเข้าไปทำเนี่ยดร.เทียมท่านยังอยู่นะคะครับแล้วก็ได้มีโอกาสอบรมกับดร.เสรีวงศ์บุญทาครับครับแล้วก็อาจารย์อยู่ที่นั่นใช่ดีมากค่ะอาจารย์ได้ความรู้จากที่นั่นเยอะเพราะเรายังเด็กๆใสๆอยู่นะคะพอได้เข้าไปทำงานที่นั่นก็สนุกมากเลยเพราะว่าเขาส่งเราไปต่างจังหวัดแน่เริ่มได้ไปละเริ่มได้ท่องละอันดับแรกก็คือส่งไปอยู่จังหวัดนครนครศรีธรรมราชใช่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นก็ไปเป็นพนักงานขายของในห้างชีวิตก็สุขสบายค่ะเพราะว่า ICC เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าให้เราขายของอย่างเดียวเรื่องอื่นเนี่ยเขาดูแลหมดเลยผ้าไม่ต้องซักไม่ต้องทำอะไรเลยก็มันก็เข้ากับบุคลิกเราอยู่พอดีนะชอบออกจากนครก็มาอยู่ภูเก็ตครับเขาก็ส่งมาที่ภูเก็ตได้จังหวัดที่2ละครับครับก็มาอยู่ในภูเก็ตก็ได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาเพราะเราไปอยู่ในห้างที่มีฝรั่งครับก็ได้มีโอกาสคุยกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยฝันเราก็เริ่มใกล้แล้วเนาะเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็มีความสุขกับตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะยังไงต่อไปก็คิดอยู่ตลอดนะจะยังไงได้ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝันน่ะแล้วก็สิ่งนึงที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาตลอดเวลานะคะก็บอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนขอให้เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อบอกว่าต้องจำนะลูกถ้าหนูมีมะม่วงอยู่2ลูกนะลูกหนึ่งอ่ะมันเน่าอีกลูกนึงมันดีเนี่ยหนูต้องให้ลูกที่ดีก็ไปแล้วหนูต้องเก็บลูกที่เน่าไว้กินเองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะให้ของคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกเศร้ามากเลยลูกนี้ไม่สวยฉันต้องเก็บอ่ะไปต้องตัดใจตลอดแล้วก็ทำให้มันเป็นนิสัยของเราเลยค่ะครับครับทำให้มีเพื่อนเยอะตอนนั้นเราก็ได้มีโอกาสเดินทางไปหลายจังหวัดค่ะชีวิตก็เริ่มสนุกชอบการเดินทางใช่ไปหาดใหญ่ไปภูเก็ตอุ๊ยไปทั่วเลยค่ะเพราะว่ามันมีงานสัมมนาบ่อยๆใช่ไหมคะทีนี้จากตรงนั้นยังมีจุดเปลี่ยนอีกไหมฮะหลังจากที่เราสนุกสนานกับการทำอาชีพที่เราได้เดินทางไปต่างจังหวัดละก็คิดว่าน่าจะแบบว่าเข้ากรุงเทพนะคะน่าจะกลับมาใช้ชีวิตกรุงเทพอีกสักพักหนึ่งเพราะหลังจากที่เคยอยู่แล้วแล้วมันรู้สึกมันไม่เวิร์กนะคะก็น่าจะกลับกรุงเทพอีกทีนึงก็มาสมัครงานอีกมาสมัครงานอีกทีนี้ก็มาเป็นเลขาใช้งานก่อสร้างโอ้ทีนี้ก็ได้เรียนรู้เยอะเพราะว่างานก่อสร้างเนี่ยเราต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของไม้เรื่องของเหล็กเรื่องของการดูแลคนได้ไปทำงานอยู่ที่ธนาซิตี้ดูแลคนประมาณ 1,500 กว่าคนจากที่แบบเคยอยู่แต่ในห้องแอร์นะคะอยู่แต่ในห้างฟังเพลงเบาๆทีนี้ก็ต้องมาใส่บูทใส่หมวกนะคะลุยหน้างานเปลี่ยนฟิลงานไปเลยเปลี่ยนฟิลไปเลยตากแดดตัวดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเหมือนชีวิตจะไม่มีช่วงว่างของการที่ไม่รู้จะทำอะไรจะว่าไปก็แบบมีรายได้ตั้งแต่เด็กทำงานไปนู่นไปนี่มาตลอดชีวิตก็เรียกว่าสมูทนะคือราบเรียบมาครับไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลได้มีโอกาสทำงานเลขาในส่วนของผู้บริหารที่เป็นไซต์งานก่อสร้างแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นกี่ปีฮะ 3-4 ปีค่ะก็เรียนรู้ไปดูแบบยังไงไม้ใช้ยังไงค่ะเรียนรู้ไปชีวิตก็รับเงินเดือนปกตินะคะเดือนก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าตัวคนเดียวเนาะมันก็โอเคนะคะก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้แต่ก็อยู่ตรงนั้นประมาณ3ปีประมาณ3ปีหลังจากนั้นไปหาประสบการณ์อะไรอีกไหมอยากจะท่องโลกเหมือนเดิมอยากจะไปหลายๆจังหวัดแต่ว่าถ้าไปแบบใช้เงินตัวเองก็ไม่เวิร์กอยากจะแบบมีเงินเดือนแล้วไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสมัครงานเป็นบริษัทเฟลลี่แบ็กค่ะเป็นบริษัทที่ทำถุงผลิตถุงขายทั่วประเทศเลยครับค่ะตอนนี้ไปสมัครงานทำบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตถุงอยู่ที่บางบอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะและบริษัทที่ผลิตถุงเนี่ยเกี่ยวอะไรกับการเดินทางไปต่างประเทศด้วยช่วงหน้าเราต้องมาคุยกันต่อนะครับช่วงนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราครับกิฟรีนกรูต้าเคอร์คูมาซีอีปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ